ทำมือนี่มันเหมือนงานชิ้นเดียวครับทำแล้วก็คือทำมาได้ครับถ้าเป็นเครื่องจักรนี่นะครับสามารถระบุได้เลยอัดแมสพันชิ้นเหมือนเป๊ะแต่ถ้างานแกะสลักคุณจะเอาพันชิ้นเหมือนเป๊ะมันสามารถจะทำให้คุณได้เลยจากชุมชนที่ทำการเกษตรสู่ชุมชนที่ทุกคนร่วมใจกันสร้างสรรค์งานหัตถกรรมจากไม้จนสามารถเป็นชุมชนต้นแบบระดับชาติที่นี่คือบ้านถวายชุมชนที่อยู่มายาวนานกว่า100ปีที่นี่คือตำนานศิลปะหัตถกรรมไม้แกะสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเชียงใหม่บ้านถวายนี่มันมีเอกลักษณ์ของตัวเก่านะครับในด้านแกะสลักแกะลวดลายที่ละเอียดเป็นงานที่มีมิติครับเป็นงานที่ต้องใช้เวลาต้องใช้ความสามารถของช่างแล้วก็จะเป็นลายที่อ่อนช้อยแต่จุดหนึ่งที่มองว่าบ้านถวายมีไม่เหมือนที่อื่นแล้วเริ่มต้นรวมถึงต่อยอดได้ในส่วนของแต่งเส้นเดินลายลงรับปิดทองแล้วเราก็ได้มีการเอาลวดลายนี้เนี่ยไปประยุกต์ติดกับสินค้าอื่นบ้านถวายหมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลักตั้งอยู่ในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นจุดกำเนิดงานแกะสลักไม้ในเชียงใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายบ้านถวายได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านศิลปะหัตถกรรมระดับชาติอีกทั้งยังเป็นชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปต้นแบบของประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศย่านการค้าที่1ของประเทศและที่นี่ยังมีบ้านทิพมณีแหล่งรวมผลงานชิ้นเอกของสลากแกะไม้สลักฝีมือระดับบรมครูที่บ้านทิพมณีมีชิ้นงานแกะสลักนับพันชิ้นที่รอให้นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นมาเยี่ยมชมเพราะความเชื่อของบ้านทิพมณีแหล่งเรียนรู้ในความพยาที่นี่คือความเชื่อเวลาจะทำอย่างต้องไหว้ครูนะครับการทำออกมาคือต้องใช้เวลาและอารมณ์ต้องมีจิตมุ่งใจมุ่งตัวนั้นด้วยการไหว้องค์เนตรเป็นปฐมบูชาก่อนอัตลักษณ์งานหัตถกรรมไม้บ้านถวายจะเริ่มที่การวาดแบบที่ต้องการจากนั้นคือการเลือกไม้ตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วลงมือแกะสลักด้วยวิธีการเฉพาะตัวเครื่องจักรคันนี้ครับเครื่องจักรโอเคคือป้อนโปรแกรมเข้าไปแต่งานแกะคือใจจิตวิญญาณในอดีตบ้านถวายเคยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเชียงใหม่จุดเด่นคือเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสลาทุกคนจะมีการสาธิตการทำในทุกขั้นตอนมันพลิกสูตรนะครับก็ประมาณปี47นะ47 45 49เนาะนี่คือพลิกสูตรเลยบ้านถวายเต็มเลยครับนักท่องเที่ยวรถมีที่จอดเดียวเขายังแบบเปิดเตื้อร้านอ่ะแขกมารอหน้าร้านเปิดปุ๊บเจอหน้าแขกอ่ะสุดๆเลยตอนนั้นมันไอ้ยังก็ได้ขายอ่ะลู่กันครับจองกันเอาตังมายัดมือกันหลังจากนั้นมาก่ออย่างว่านะแต่นั่นคือช่วงที่สุดๆเลยครับคือขัดได้อย่างก็ได้อ่ะโอ้ขัดได้โลกันนี้พุ่งไปเอาก็ได้เงินนี่เต็มกระเป๋าอ่ะแฮมบ่เมินครับบ่เกิน10ปีทุกอย่างมันก็จะหายไปการสืบทอดต่อภูมิปัญญาในด้านแกะสลักน่ะมันหายไปแล้วมันเหลือช่างเป็นแม่น30กว่าคนนะครับเราอ้อนไปเดียวมันบ่สานต่อเลยคือการมาบ้านถวายนะครับเขาได้สัมผัสของจริงเลยขอท่านมาสัมผัสด้วยตัวเองท่านจะรู้คุณค่าของงานตอนนี้เขาเปิดเปิ้นท้องว่าโครงการนึงคือหมู่บ้านดีครบมาสัมภาษณ์มาอยู่กับกิ่งกับช่างได้เลยมาสัมผัสกับช่างได้เลยทำกับช่าง1วันมาทำเลยสามารถเอางานกลับได้เลยด้วยฝีมือของเขาเพราะว่าภูมิปัญญานี่มันมีค่าต่อไป10ปีใครแกะเก่งใครแกะได้คนนั้นจะรวยเพราะว่าไอ้อย่างซิ่งไม่มาจะผสมผสานเข้าไปในชิ้นงานละวัดถวายที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านถวายเป็นอีกหนึ่งความงดงามของงานศิลปะแกะสลักไม้เรื่องราวที่ถูกแกะสลักลงบนไม้และนำไปประดับไว้ที่ฝาผนังใช้เวลาบรรจงสร้างยาวนานกว่า10ปีแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นชุมชนไม้แกะสลักเป็นถนนสายไม้นะครับมีการส่งเสริมให้สมาชิกให้ร้านค้าที่นี่เนี่ยทำในลักษณะของการค้าออนไลน์ช่างฝีมือเนี่ยของชุมชนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมและไม่ควรจะให้หายไปจากพื้นที่เราได้รวบรวมรายชื่อหรือรวบรวมศิลปินเนี่ยให้มีในเรื่องของการติดต่อกับช่างได้ง่ายขึ้นทำประวัติเชิดชูในส่วนของคนที่จะมาทำงานด้านนี้เนี่ยให้เกิดความภูมิใจแล้วส่งต่อให้ลูกให้หลานเขาได้มาบ้านถวายนะครับมาแล้วได้ครบคุณขึ้นไปบ้านคุณจะแต่งอย่างคุณมาบ้านถวายได้เลยมีทุกอย่างให้คุณแล้วก็มาสัมผัสกับชีวิตของชุมชนเจาะเข้าถึงเข้าลึก
จะได้ปะของดีอยู่ครับบ้านถวายในยุคโซเชียลมีเดียณวันนี้สลากทุกคนในชุมชนบ้านถวายต่างร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์งานฝีมืออันทรงคุณค่าและพร้อมใจกันปรับตัวตามยุคสมัยควบคู่ไปกับการพัฒนางานฝีมืออันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนด้วยความมั่นใจพร้อมก้าวไปสู่ความเป็นสากลที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม